วัสดีครับเปิดประชุมดีกว่านะครับ2มีนา นะครับ2555นะครับหุ้นเด่นยานร้อนนะครับ C-Fresh นะครับหุ้น C-Fresh ปรับขึ้นนะครับแรงจากงบปี54ที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับมีการจ่ายปันผลอีก46สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นยิว 9% นะครับเราคิดว่างบปี55ยังโตได้ต่อจากการรวมงบธุรกิจใหม่แล้วก็เป็นอีกทั้งการปรับราคาขายกับลูกค้ายังช่วยให้มาร์จิ้นดีแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่6บาท80สตางค์ตัวเกษมราษฎร์นะครับ KH นะครับผลประกอบการไตรมาส4ดีกว่าคาดมองแนวโน้มปี55เติบโต 16% จากลูกค้าเงินสดเพิ่มขึ้นรวมถึงการรับรู้รายได้จากประกันสังคมมากขึ้นราคาพื้นฐาน8บาท50แนะนำเก็งกำไรAP นะครับยอดจองโตเร็วนะครับโกรทยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับสนับสนุนด้วยแบ็คล็อกนะครับ PE ก็ยังต่ำกว่าในอดีตนะครับลุ้นจ่ายปันผลนะครับที่เขายังไม่ประกาศนะครับเป็นปันผลของงบไตรมาสปีก่อนนะครับก็มองว่ามียิวสักประมาณ 4% กว่า valuation มองไว้ที่6บาท40สตางค์แนะนำเก็งกำไรสำหรับตัวแลนด์เฮ้าส์ก็เมื่อวานพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะพูดน้อยหน่อยนะครับคือก็เดิมๆนะครับก็เหมือนกับยอดจองก็ฟื้นตัวนะครับแบ็คล็อกก็ยังหนุนการเติบโตรายได้อยู่นะครับก็มีแผนขาย3อาคารที่3อาคารดำเนินการนะครับซึ่งจะทำใน Q1 นะครับคิดว่ากำไรจากการขายอาคารประมาณ300กว่าล้านนะครับราคาพื้นฐาน7บาท50แนะนำเก่งกำไรนะครับในตัวสเตคอนนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้างโฮปเวลที่ถล่มมานะครับลอฟอร์ทอนะครับก็คิดว่าอาจจะไปตรวจสอบตรงนี้ถ้าไม่ได้มาตรฐานอาจจะพร้อมทุบทิ้งนะครับคิดว่าจะไม่เสี่ยงนำมาเป็นฐานรถไฟฟ้าสีแดงบางซื่อรังสิตและแอร์พอร์ตลิงก์ในอนาคตนะครับจริงๆแล้วที่เกี่ยวข้องกับสเตคอนมอสสเตคอนกำลังคือได้บิดไอ้รถไฟฟ้าสีแดงนะครับได้ราคาต่ำสุดกำลังเจรจาขอเรื่องราคาอยู่รอเซ็นสัญญาปรากฏว่ามีเรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคิดว่าในเรื่องของโครงสร้างโฮปเวลเนี่ยอาจจะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เขาประมูลไปนะครับคือแย่สุดก็คือล้มประมูลแล้วประมูลใหม่นะครับแต่ว่าสเตคอนก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับคือยังมีสิทธิ์เข้าแข่งอยู่ผลลบต่อประมาณการเนี่ยเรามองไว้สมมุติเขาไม่ได้อันนี้ก็หายไป 10% นะครับแต่คิดว่าบริษัทหางานทดแทนได้นะครับจากแผนการประมูลโครงการรถไฟฟ้าโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นปิโตเคมีอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่ามันทดแทนได้ล่าสุดบริษัทจ่ายปันผล55สตางค์นะครับคิดราคาหุ้นที่13บาทกลางๆเนี่ยได้ yield 4% นะครับโกรทก็ยังดีอยู่แนะนำซื้อสะสมนะครับราคาพื้นฐาน15บาททยอยซื้อก็มาในเรื่องของตัว C-Fresh นะคะเมื่อวานประกาศงบออกมาก็ต้องบอกว่างบ Q4 เนี่ยออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้นะคะออกมาสูงถึง127ล้านบาทนะคะมาร์จิ้นเนี่ยถือว่าดีมากส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากในเรื่องของการปรับราคาขายนะคะที่เราเคยพูดไปก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็บาทที่อ่อนนะคะโดยในส่วนของยอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 36% QQ เนี่ยเพิ่ม 15% นะคะโดย Quarter 4เองเนี่ยต้องบอกว่ามีการรับรู้รายได้นะคะจากตัวบริษัทใหม่ที่เข้าไปนะคะตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะคะmargin อย่างที่บอกก็คือดีขึ้นเยอะนะคะเป็น 19.4% นะคะก็มาจากในเรื่องของการปรับราคาขายกับลูกค้าตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าแล้วก็บาทที่อ่อนนะคะแล้วก็มีส่วนนึงก็มีการปรับในเรื่องของการบันทึกบัญชีด้วยนะคะในส่วนค่าใช้จ่ายเองเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะ 74% QQ นะคะจากค่าใช้จ่ายพิเศษในการรวมกิจการใหม่แล้วก็ด้านพนักงานที่เพิ่มขึ้นนะคะภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะจากผลกองการซื้อกิจการใหม่แล้วก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา10ล้านนะคะทั้งปีเนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 56% อยู่ที่224ล้านบาทยอดขายเพิ่มขึ้น 51% นะคะจากปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะมาร์จิ้นโดยรวมลดลงนะคะเนื่องจากในครึ่งปีแรกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของต้นทุนที่สูงนะคะแล้วก็ราคาขายที่ปรับขึ้น
้นเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ปรับขึ้นตั้งแต่ควอเตอร์3เป็นต้นมานะคะซึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในปี54เองเนี่ยก็ทาง Cfresh ก็ได้รับเงินคืนจากค่าภาษีทุ่มตลาดนะคะที่เรื่อง AD เนี่ย34ล้านบาทนะคะสำหรับแนวโน้มปี55เนี่ยก็ยังมองเหมือนเดิมนะคะก็คือมองว่าธุรกิจเนี่ยยังค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของการเติบโตเนี่ยมองว่าเพิ่มขึ้นได้ถึง 18% เทียบ year on year นะคะสำหรับกำไรสุทธินะคะก็เป็นผลจากในเรื่องของการรวมธุรกิจกับใหม่เข้ามานะคะซึ่ง รับรู้เต็มปีนะคะในปี55นะคะโดยในเชิงผลประกอบการเนี่ยในตัวยอดขายเองเนี่ยคาดว่าปริมาณการขายเนี่ยสมมติฐานที่เราวางไว้นั่นคือเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นะคะราคาขายกุ้งในปีหน้าไอ้ปีนี้นะคะโทษนะคะมองว่าจะค่อนข้างทรงตัวเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะยอดขายคือปรับเพิ่มเป็นเพิ่มขึ้น 6,012 ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 67% นะคะCFresh ก็ต้องบอกว่าอีกตัวอีกเรื่องนึงที่แนะนำก็คือในเรื่องของปันผลนะคะประกาศจ่ายออกมาคือ46สตางค์ต่อหุ้นนะคะประมาณสัก 90% นะคะของกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะยิวที่ได้เนี่ยก็คือ 9% นะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะจากเดิมซื้อเก็งกำไรเป็นซื้อนะคะปรับราคาเหมาะสมจากเดิมที่ 5.30 บาทเป็น 6.80 บาทอิงบน PE ที่12เท่านะคะแมคโครนะคะเมื่อวานก็มีมีตติ้งนะคะก็ในเชิงของตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นว่าในปี54เนี่ยยอดขายของกลุ่มโฮเรกาเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงต่อเนื่องนะคะกลุ่มโฮเรกาก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นพวกร้านอาหารโรงแรมภัตตาคารที่มาซื้อสินค้าจากแมคโครเนี่ยไปประกอบอาหารหรือว่าเพื่อทำธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ายอดขายของกลุ่มเนี่ยในปี54เนี่ยเติบโตถึง 21% นะคะสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของยอดขายของบริษัทที่เติบโตเพียงแค่ 12% เท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทเนี่ยต้องการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มนี้นะคะซึ่งจะให้อัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีอัตรากำไรที่ดีกว่าในกลุ่มอื่นโดยเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างการเติบโตระยะยาวให้กับบริษัทนะคะซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนอันนี้เนี่ยหรือกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยล่าสุดเนี่ยบริษัทได้มีการเปิดร้านค้ารูปแบบฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยแห่งแรกที่หัวหินนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของเขาคือเป็นโฮเรกาเนี่ยมากกว่า 50% นะคะสูงกว่าร้านค้าในรูปแบบเดิมที่จะอยู่ประมาณ 30% เท่านั้นนะคะซึ่งกำไรที่เติบโตค่อนข้างสูงในปี54เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในปี55นะคะแต่ปัจจัยหนุนเนี่ยอาจจะต่างไปจากเดิมนะคะโดยปี54เนี่ยกำไรที่เติบโตสูงๆแม้กระทั่งในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของ product mix เนี่ยหรือแบบส่วนผสมของสินค้าที่ขายเนี่ยในช่วงไตรมาส4เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมเพราะว่าในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยทำให้คนมาซื้อสินค้าพวกที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้ากลุ่มนอนฟู้ดนะคะที่ให้อัตรากำไรค่อนข้างดีเนี่ยเช่นพวกกะละมังทั้งหลายแหละหรือถังน้ำในการที่แบบกักตุนน้ำหรือเพื่อป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามาในปี55เนี่ยตัวกำไรที่จะเติบโตดีเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เห็นเด่นๆเลยเนี่ยก็คงในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงนะคะอันนี้ซึ่งเราลองคิดดูแล้วเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะและในแง่ของตัว margin เนี่ยเรายังมองว่ายังดีต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าตัวบริษัทเนี่ยมีการปรับส่วนผสมสินค้าไปในกลุ่ม margin ที่ดีให้มากขึ้นนะคะเช่นพวกกลุ่ม non food นะคะก็ตรงนี้ทางฝ่ายได้มีการปรับกำไรสุทธิปี55เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 13% นะคะเป็น 3,395 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่14บาทต่อหุ้นนะคะถ้าเทียบอัตราการเติบโตของปี55เนี่ยก็อยู่ที่ในระดับ 30% นะคะการปรับกำไรอันนี้ก็คือมาเป็นผลมาจากเรามีการปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.43% เป็น 7.98 นะคะแล้วก็มีการปรับลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายเนี่ยลดลง 0.3% เป็น 6.27 นะคะราคาพื้นฐานปี55เนี่ยเราปรับเพิ่มขึ้นเป็น368บาทนะคะอิงบน PE ค่าเฉลี่ยการเติบโต2ปีข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ที่26เท่านะคะตรงนี้เราก็แนะนำซื้อค่ะก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัว AH นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาขาดทุนนะครับก็จากปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลต่อภาคการผลิตรถยนต์นะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง 38% เทียบ Q on Q นะครับมาอยู่ที่ 1,891 ล้านนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยเข้ามาอีก300กับ2ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์เข้ามานะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการในไตรมาส4เนี่ย
ออกมาขาดทุนถึง664ล้านบาทนะครับกำไรในไตรมาสทั้งปี54เนี่ยเราจะพบว่าอ่อนตัวลงนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากทั้งเหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่นที่เกิดในช่วงไตรมาส2และน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดในไตรมาส4บ้านเรานะครับก็เลยส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยตัว AH เนี่ยมีขาดทุนอยู่ที่390ล้านบาทนะครับแต่เรามองแนวโน้มในปี55เนี่ยจะกลับมาเติบโตโดดเด่นนะฮะอีกครั้งหนึ่งจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะสถาบันยานยนต์เนี่ยก็คาดการณ์การผลิตรถยนต์นะครับในปี55เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 37% เทียบ year on year นะครับในส่วนของอุตสาหกรรมเองที่ปรับตัวกลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยอัตราการใช้กำลังการผลิตของรถยนต์ในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ขยับตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนมกรานะครับได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.4 แสนคันนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับในไตรมาส4ที่เจอเรื่องน้ำท่วมนะครับในส่วนของ AH เองโรงงานที่นิคมบ้านว่านะครับโดยพนักงานเนี่ยเริ่มกลับมาทำงานตั้งแต่กลางเดือนธันวา54แล้วนะฮะแล้วก็สามารถดำเนินการผลิตได้เกินกว่า 50% ช่วงปลายมกรา55กำลังการผลิต เริ่มกลับมาตามลำดับนะครับโดยทางบริษัทเชื่อว่าตั้งแต่เดือนมีนา55เป็นต้นไปเนี่ยจะสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามเดิมนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับด้วยแนวโน้มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเห็นชัดเจนจากการฟื้นตัวมากขึ้นนะครับทางฝ่ายก็มีการปรับราคาพื้นฐานปี55ขึ้นนะครับมาเป็น 13.10 บาทนะครับอันนี้ E/PE ที่11เท่านะครับราคาปัจจุบันก็ปรับตัวขึ้นมารับรู้แล้วว่างบางส่วนนะครับเราก็เลยแนะนำนะฮะทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับอีกตัวนึงก็เป็น BWG นะครับประกาศผลประกอบการในไตรมาส4ออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับลดลงไป 22% เทียบ year on year มาอยู่ที่ประมาณกำไรสัก15ล้านบาทนะครับก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้ที่34ล้านนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากนะฮะตัวงานที่ได้จากนิคมที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยถูกประเมินหรือถูกตีเป็นขยะไม่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้รายได้ต่อตันเนี่ยถูกนะครับอัตรากำไรขั้นต้นก็เลยต่ำนะครับงานก่อสร้างนะครับขยะมูลฝอยที่โคราชนะครับอันนี้ก็เกิดคอสโอเวอร์รันนะฮะตอนส่งมอบงานนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการตัดจำหน่ายหลุมฝังกบเพิ่มขึ้นอีก10ล้านบาทนะครับในช่วงไตรมาส4นะครับซึ่งหากเราดูในแง่ของรายได้เนี่ยเราจะพบว่ารายได้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นถึง 37% เทียบ year on year นะครับแต่ Q on Q เนี่ยจะลดลง 16% ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับทั้งปีเนี่ยกำไรนะฮะออกมาอยู่ที่97ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น 137% เทียบ year on year นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นของหลุมฝังกบนะฮะเนื่องจากตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเข้ามาช่วยเฉลี่ยต้นทุนคงที่ลงนะครับแล้วบริษัทเองก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับออกมา5สตางค์ต่อหุ้น XD วันที่8พฤษภาคมแล้วก็จ่ายวันที่25พฤษภาคมนะครับในปี55เนี่ยเราก็มีการปรับกำไรสุทธิลงบ้างเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากงานเก็บขยะในนิคมที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับแล้วก็การตัดจำหน่ายหลุมฝังกบที่เพิ่มขึ้นเรามองว่าน่าจะมีผลต่อเนื่องมาในปีนี้ด้วยนะครับเราก็เลยปรับลดกำไรจากเดิมมองไว้144ล้านนะครับมาเป็น137ล้านนะครับก็ยังมองที่ PE เท่าเดิม10เท่านะครับราคาพื้นฐานก็อยู่ที่บาท90ก็แนะนำแค่เพียงซื้อเก็งกำไรนะครับแล้วก็มีวอลเลนเข้าใหม่ในวันนี้นะครับก็คือ LL ขีดวอล1นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือ XR นะครับเมื่อวันที่27กันยาปี54ก็คือปีที่แล้วนะครับในสัดส่วน1หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับที่ราคา 0.25 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ทุกๆ1หุ้นใหม่ที่จองซื้อเนี่ยถึงจะได้ LL วอล1จำนวน1หน่วยนะครับโดยไม่คิดมูลค่านะครับจำนวนที่เข้าก็คือ780ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญที่ราคาใช้สิทธิ์1บาทอายุ3ปีนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนากับธันวานะครับเพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยก็คือจะอยู่วันที่29มิถุนา55นะครับครั้งสุดท้ายก็จะอยู่ที่13กุมภา58นะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value นะครับโดยเอาราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์ LL วอล1เนี่ยจะไม่มีมูลค่านะฮะเนื่องจากราคาหุ้นแม่เนี่ยอยู่แค่เพียง25สตางค์ในขณะที่ราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่1บาทนะครับแต่หาก
ประเมินตามทฤษฎี Back Show Model นะครับบน Volatility ที่ 60-80% Leverage ที่ 3.8% Dividend Yield 0% นะครับเราจะได้ราคาของ LL V1 นะครับในราคาปิดแม่ที่ 0.25 บาทเนี่ยอยู่ที่ 2-5 สตางค์นะครับแล้วก็เป็นข่าวสั้นนะครับในตัวของทิติกรนะครับก็ผู้บริหารก็คาดยอดขายรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับของไทยในปี55เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.2 ล้านคันแล้วก็1ล้านคันตามลำดับนะครับโดยเป้าสินเชื่อของTK เองเนี่ยอยู่ที่ 10% เทียบ year on year นะครับดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ 8.8% นะครับทั้งฝ่ายมองปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อได้จาก1นะครับความต้องการรถจักรยานยนต์เพื่อทดแทนที่เสียหายช่วงน้ำท่วมนะครับรวมไปถึงความต้องการจากเม็ดเงินใหม่ตามโครงการประชานิยมของรัฐนะครับ2ก็คือการเปิดสาขาใหม่อีก 6-7 แห่งนะครับ3ก็คือโปรโมชั่นแคมเปญนะครับครบรอบ40ปีของตัวทิติกรเองนะครับแล้วก็4การเปิดตัวของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นนะฮะแล้วก็5ราคาสินเชื่อสินค้าเกษตรนะครับมีแนวโน้มทรงตัวในระดับที่สูงตามราคาน้ำมันนะครับก็คาดหมายกำไรสุทธิปี55เนี่ยเรามองไว้อยู่ที่727ล้านนะเพิ่มขึ้น 16% year on year ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน อยู่ที่ 15.80 บาทนะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะควอเตอร์4ก็กำไรดีกว่าคาดนะคะกำไรออกมา 160.70 ล้านบาทนะคะคาดไว้แค่130กว่าล้านบาทนะคะอันนี้ก็หลักๆ ก็คือในตัวรายได้เนี่ยก็ลดลงเนื่องจากว่าเป็นโลซีซั่นอยู่แล้วในควอเตอร์4นะคะเป็นสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลแล้วก็โดนผลกระทบเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะแต่ในเรื่องตัวพอในรายได้ที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้ตัวคอสเนี่ยต้นทุนฟิกคอสยังคงที่ก็เลยทำให้คอสมาร์จิ้นก็ลดลงไปด้วยแต่ในเรื่องตัว SG&A หรือค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเนี่ยมีการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายพนักงานได้ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลบางแห่งที่มีการปิดเรื่องตรงน้ำท่วมเนี่ยก็พนักงานพาร์ทไทม์บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาทำงานดังนั้นตรงค่าใช้จ่ายตรงส่วนตรงนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้มี SG&A ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในช่วงในเรื่องการภาษีเนี่ยก็ยังจ่ายในอัตราเรทที่ต่ำที่ 30% นะคะตัวนี้รวมโดยรวมแล้วเนี่ยกำไรสุทธิทั้งปีออกมา 672.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.34% year on year นะคะจะมีการจ่ายเงินปันผล10สตางค์นะคะก็ต่ำกว่าที่คาดนะคะอันนี้เนื่องจากว่าเขาจะต้องใช้เงินลงทุนไปลงทุนในเรื่องของโครงการ World Medical Center นะคะXD วันที่8พฤษภาคมนะคะแล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่25พฤษภาคมนะคะในปีนี้นะคะเราคาดการกำไรสุทธิจะโตขึ้นอีก 16.31% year on year จากปัจจัย3ตัวที่เรามองไว้ก็คือรายได้ลูกค้าเงินสดนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่ได้ยกเลิกบัตรทองเนี่ยก็จะมีสเปซในการให้บริการลูกค้าของลูกค้าผู้ป่วยเงินสดทั้ง IPD เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ OPD ด้วยนะคะอันที่2ก็คือการปรับนโยบายการจ่ายเงินของประกันโครงการประกันสังคมเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้รายได้ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3ก็คือตรง World Medical Center นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับพรีเมียมที่อยู่ตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยจะเปิดให้บริการในปลายไตรมาส4นะคะซึ่งมองว่าตรงนี้ก็จะช่วยทำให้มีรายได้ที่กลับเพิ่มขึ้นมาแต่ในเรื่องคอสนะคะทั้งปีเรามองว่าคอสมาร์จิ้นอาจจะลดลงนะคะในส่วนของลูกค้าเงินสดกับตัวประกันสังคมที่รายได้ดีขึ้นตรงนี้จะทำให้คอสมาร์จิ้นดีขึ้นแต่ในส่วนของ World Medical Center ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่แล้วก็เป็นช่วงในเริ่มต้นของการดำเนินการเนี่ยในช่วงในธุรกิจที่เริ่มเปิดตัวตรงนี้จะมีคอสเข้ามาค่อนข้างสูงเพราะมีคอสคงที่โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาแต่ในขณะที่รายได้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่นะคะดังนั้นก็จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยรวมก็เลยจะดึงให้คอสมาร์จิ้นเขาดรอปลงนะคะแต่รายได้ที่เรามองว่าจะโกรทประมาณ 16% นะคะก็จะทำให้กำไรสุทธิยังโตขึ้นได้นะเราคาดการไว้ที่ 782.74 ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐาน 8.50 แนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานเนี่ย